สวัสดีครับผมนายรัฐภูมิศรีเจริญศิลป์ตำแหน่งนิติกรระดับ5ครับแผนกกฎหมายกองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยในวันนี้นะครับจะมาอธิบายถึงระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักปฏิบัติการจ่ายค่าเสียหายหรือค่าช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมให้แก่บุคคลภายนอกพ.ศ.2554และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับโดยเราจะเห็นคีย์เวิร์ดของในระเบียบนี้นะครับก็จะมีคำว่าค่าเสียหายหรือค่าช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมนะครับเราก็ต้องมารู้ก่อนว่านิยามของค่าเสียหายหรือค่าช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งในข้อ5ของระเบียบนี้นะครับได้นิยามคำว่าค่าเสียหายนะครับหมายความว่าเงินและหรือทรัพย์สินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการกระทำละเมิดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหรือเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานและหรือลูกจ้างนะครับต่อมาคือค่าช่วยเหลือเพิ่มมูลค่าธรรมหมายความว่าเงินและหรือทรัพย์สินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้เสียหายนั่นเองหรือเกิดจากบุคคลอื่นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นนะครับโดยในคีย์เวิร์ดของอันนี้คือเราจะเห็นว่ามีคำว่าเหตุสุดวิสัยเราก็ต้องมาทราบก่อนว่าเหตุสุดวิสัยนี่คืออะไรในข้อ5ของระเบียบเดียวกันนี้ครับก็ให้ความหมายของคำว่าเหตุสุดวิสัยนะครับก็คือหมายความว่าเหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติก็ดีเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นนะครับถ้าอธิบายเพิ่มเติมนั่นก็คือตัวอย่างเช่นนะครับเราได้มีการตรวจสอบระบบจำหน่ายของเราเรียบร้อยตามมาตรฐานครบถ้วนแล้วครับแต่ว่าก็ยังเกิดลมพายุพัดทำให้เสาของเราล้มไปทับทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟหรือผู้เสียหายนะครับก็จะเป็นกรณีที่เราได้ปกป้องป้องกันแล้วตามสมควรที่เราจะต้องทำนะครับแล้วก็แต่ผลนั้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่อันนี้ก็คือเหตุสุดวิสัยนะครับต่อมาครับก็คือข้อแตกต่างระหว่างค่าเสียหายกับค่าช่วยเหลือเพิ่มมูลค่าธรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือค่าเสียหายเนี่ยจะเกิดเนื่องจากการกระทำละเมิดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหรือเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานและหรือลูกจ้างส่วนค่าช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมนะครับก็จะเป็นกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแต่อาจเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้เสียหายนั่นเองหรือเกิดจากบุคคลอื่นต่อมาครับก็คือเราจะดูถึงลักษณะและสาเหตุของการเกิดเหตุนะครับโดยอันดับแรกคืออาจจะเกิดจากระบบไฟฟ้าของกปภ.นะครับเช่นสายไฟขาดเป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัดแล้วก็ไหลเข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใช้ไฟเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟภายในบ้านเนี่ยที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับได้รับความเสียหายนะครับหรือว่าเสาไฟฟ้าล้มไปทับทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือว่าเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดหม้อแปลงระเบิดแล้วก็ไฟลงไฟตกมาโดนรถยนต์ของผู้เสียหายอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับอันสองก็คือเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างนะครับเช่นพนักงานของกปภ.เนี่ยนะครับขับรถไปปฏิบัติงานให้กปภ.อาจจะขับรถไปแก้ไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุไปเฉี่ยวชนกับรถยนต์บุคคลภายนอกนะครับเป็นเหตุให้รถยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายนะครับก็จะเป็นกรณีที่พนักงานปฏิบัติให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ถ้าเป็นกรณีที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนตัวไปงานส่วนตัวอันนี้ก็คือไม่เข้าในข้อนี้นะครับส่วนข้อที่3นะครับเกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นลมพายุพัดเสาล้มหรือว่ารถยนต์ของบุคคลภายนอกครับขับมาด้วยความประมาทชนเสาของเราทำให้เสาเราล้มไปทับทรัพย์สินของคนอื่นอย่างเงี้ยครับหรือว่าเกิดจากรถที่สูงเกินกำหนดมาเกี่ยวสายของสายโทรศัพท์แล้วเป็นเหตุให้เสาล้มแล้วไปโดนทรัพย์สินคนอื่นอันนี้ก็คือจะเป็นเหตุปัจจัยภายนอกนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับต่อมานะครับก็คือถ้าเมื่อได้รับรายงานถึงความเสียหายแล้วเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรนะครับก็คือต้องรีบส่งพนักงานให้ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันทีนะครับหรือว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องรีบไปตรวจสอบทันทีเพื่อที่จะได้รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นนะครับเช่นความเสียหายของผู้ใช้ไฟเนี่ยว่าผู้ใช้ไฟนะครับได้รับความเสียหายอย่างไรบ้างนะครับ
ต่อมาคือเราต้องถ่ายรูปทรัพย์สินที่รับความเสียหายถ่ายรูปสภาพบรรยากาศรอบๆนะครับว่าความเสียหายมันเกิดจากอะไรแล้วก็สืบหาถึงสาเหตุนะครับว่าการเกิดอุบัติเหตุเนี้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรใครเป็นผู้ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็รายงานผู้บังคับบัญชาแล้วก็ทั้งสำเนาแจ้งสำนักกฎหมายเพื่อทราบนะครับต่อมานะครับเมื่อได้รายงานได้รับรายงานแล้วเนี่ยก็คือให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งในระเบียบเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้กำหนดจำนวนกรรมการไว้ว่าจะมีคณะกรรมการกี่คนนะครับจึงอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานซึ่งปกติแล้วจะมีถึง3คนนะครับต่อมาหัวหน้าหน่วยงานคือใครล่ะครับก็คือผู้มาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยโดยตามระเบียบได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้มีอำนาจซึ่งหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยหมายถึงผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานก็คือผู้จัดการหรือผู้อำนวยการเขตนะครับก็เป็นผู้ที่จะทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้นะครับโดยสรุปในบทเรียนนี้นะครับเราจะได้รู้ถึงความแตกถึงคำนิยามของค่าเสียหายและคำนิยามของค่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษยธรรมและความแตกต่างของทั้งสองคำนี้นะครับก็คือค่าเสียหายเนี่ยจะเป็นกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีส่วนหรือพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้กระทำไปโดยปฏิบัติหน้าที่ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับส่วนค่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษยธรรมเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่ความเสียหายเนี่ยไม่ได้เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยนะครับอาจจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยเกิดจากผู้ที่ได้รับความเสียหายกระทำเองหรือว่าเกิดจากปัจจัยภายอื่นปัจจัยอื่นหรือบุคคลภายนอกนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือนิยามของคำว่าค่าเสียหายและค่าช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมรวมถึงความแตกต่างของค่าเสียหายและค่าช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมครับสวัสดีครับ